จากข่าวที่คล้ายกับไม่มีอะไรค่ะจากข่าวที่คล้ายกับไม่มีอะไรเริ่มด้วยทักษิณบอกมดดำยืนยันว่ากรกฎาอย่างไรก็กลับค่ะกลับมาแล้วต้องติดคุกก็จะกลับกลับวันไหนถามน้องอุ้งอิงนี่ไงเมื่อวานเลยมาถามน้องอุ้งอิงแล้วก็ตามด้วยข่าวอุ้งอิงยังไม่คอนเฟิร์มวันกลับเวลากลับแต่เห็นว่าเป็นกรกฎาคมแต่เห็นว่าเป็นกรกฎาคมก็เห็นว่าตามนั้นแหละโจทย์ทางการเมืองก็คือถ้าจะกลับพญามังกรต้องคุยแล้วจบแบบเสด็จน้ำคุยกับใครช่างมันเถอะมันจบอย่างไรตรงนี้คือประเด็นตรงนี้คือประเด็นผมพูดได้แค่นี้นะไปกันอีกเรื่องดีกว่าทิศทางการเมืองเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเสียอ้วนภูมิธรรมเวชชัยมือการเมืองประจำพรรคเพื่อไทยค่ะประจำกลุ่มแคร์ข้างๆตัวน้องอิงค่ะภูมิธรรมไปให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทย PBS คนดำเนินรายการน้องก็ถามดีนะน้องก็ถามตรงประเด็นแล้วก็เป็นคำถามที่ใช่เลยเป็นคำถามที่แบบทะลุทะลวงจริงๆในชั่วโมงนี้ไทยพีเขาก็ถามคุณภูมิธรรมนะถามว่าถ้าถึงทางตันจริงๆหมายถึงเสนอชื่อพิธาโหวตกี่ทีกี่ทีก็ไม่ผ่านสวก็ไม่ได้โหวตกี่ทีกี่ทีก็ไม่ผ่านเพราะสวไม่แบ่งเสียงให้ค่ะเพราะสสขั้วรัฐบาลเดิมไม่โหวตให้อย่างไรก็ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านพูดง่ายๆไม่ผ่านอ่ะจะทำอย่างไรค่ะจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เดินไปถึงจุดที่ต้องมีการใช้บริการนายกคนนอกหรือเกิดเงื่อนไขนำไปสู่การตั้งรัฐบาลแห่งชาติฟังพี่อ้วนตอบไหมการจับขั้วกับพรรครัฐบาลเดิมโดยไม่มีก้าวไกลอยู่ในสมการตั้งรัฐบาลจะดีกว่าหรือไม่นักข่าวก็กล้าถามแล้วก็ถามตรงๆถามดีแต่ก็ต้องไปฟังว่าพี่อ้วนภูมิธรรมตอบอย่างไรภูมิธรรมตอบอย่างไรเชิญค่ะถ้ามันไม่ได้จริงๆผมว่าสาธารณชนต้องเข้าใจแล้วก็ต้องคิดว่าระหว่างที่ต้องไปหานายกคนนอกกับในระหว่างที่จะให้พรรคการเมืองในระบบรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรเขาหาทางออกร่วมกันอย่างไหนคือประโยชน์ที่จะเป็นมีอินเสิร์ตรายการของไทย PBS ไหมครับถ้ามีเอาอินเสิร์ตตะกี้ตัดก็แล้วกันเนี่ยนะฮะตะกี้ตัดเข้ามาหน่อยนึงโอเคนั่นก็คือคำตอบแรกคุณภูมิธรรมบอกว่าถ้าไม่ได้จริงๆหมายถึงมันถึงทางตันจริงๆโหวตกี่ทีกี่ทีพิธาก็ไม่ผ่านค่ะโหวตกี่ทีกี่ทีพิธาก็ไม่ผ่านแต่ว่ากันที่จริงมันมีอีกโซลูชันหนึ่งนะค่ะคือสมมติว่าพิธาถูกสอยสมมติว่าถูกสอยก่อนเหรอไกลไม่มีแคนดิเดตนายกเหลือแม้แต่คนเดียวก็ต้องไปพรรคอื่นแล้วล่ะเพราะว่าพรรคก้าวไกลไม่มีแล้วไงผมก็จะว่าอ่ะโอเคไปถึงทางตันจริงๆเพื่อไม่ให้มีนายกคนนอกเพื่อไม่ให้เกิดรัฐบาลแห่งชาติจับขั้วกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมโดยในสมการจะไม่มีก้าวไกลจะดีกว่าไหมอะไรประมาณนั้นแกก็ตอบว่าถ้าไม่ได้จริงๆสาธารณชนต้องเข้าใจแล้วต้องคิดนะพ่อแม่พี่น้องต้องคิดนะระหว่างต้องหานายกคนนอกกับให้พรรคการเมืองในสภาหาทางออกร่วมกันอย่างไหนจะเป็นประโยชน์แต่ว่ากันที่จริงนะถ้าก้าวไกลหมดตัวเล่นพิธาถูกสอยเกมมันจะไหลมาที่พรรคเพื่อไทยใช่คะแนนดับ2ใช้บริการแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเขามีตั้งหลายคนเขามีตัวเลือกทำไมจึงเกิดโซลูชันจึงเกิดคำถามนายกคนนอกรัฐบาลแห่งชาติผมก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรพูดกันง่ายๆนะถ้าฟังซุ้มเสียงนี้ของอ้วนภูมิธรรมแปลว่าถ้าถึงทางตันเพื่อไม่ให้อำนาจนอกระบบเข้าแทรกแซงถูกไหมใช่ค่ะเพื่อให้การเมืองในระบบเดินต่อไปได้มันเดินต่อบางทีไม่มีทางเลือกมันอาจจะต้องสลับขั้วอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นถ้าถึงช็อตนั้นเข้าใจกันนะประชาชนจะเข้าใจหวังว่าผมตั้งประเด็นค่อนข้างเร็วผมไปแตะคำว่าสลับขั้วก็ไปฟังภูมิธรรมพูดเรื่องการสลับขั้วเลยเชิญค่ะการสลับขั้วการสลับจัดขั้วนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโซลูชันที่
ทุกฝ่ายบอกว่าไม่อยากจะให้เดินไปถึงนายกคนนอกไม่อยากจะให้ไปถึงรัฐบาลแห่งชาตินี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งโซลูชันก็เป็นโซลูชันที่ยากลำบากที่จะเดินเหมือนกันเพราะว่าโซลูชันที่จะสลับขั้วเนี่ยเป็นขั้วที่เคยเป็นรัฐบาลปัจจุบันมาแล้วก็เป็นขั้วที่ประชาชนว่าได้ว่าปฏิเสธต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งมันถึงได้ออกมาแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากผลการเลือกตั้งมันไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะนั้นมันก็ต้องหาทางออกก็เป็นขั้วที่มันก็ไม่ตรงกับเจตจำนงมันก็พอๆกับขั้วที่จะไปเอารัฐเอานายกคนนอกมามันก็คล้ายกันผลดีผลเสียเป็นอย่างไรก็คงต้องคิดให้รอบคอบโอเคต้องคิดให้รอบฟังกี่ทีกี่ทีฟังกี่ทีกี่ทีฟังกี่ทีกี่ทีคุณภูมิธรรมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องสลับขั้วเพื่อให้การเมืองมันเดินต่อได้ใช่โอเคไปฟังอีกประโยคหนึ่งของคุณภูมิธรรมให้มันเสด็จน้ำไปเลยดีกว่าเชิญไหนๆก็ฟังแล้วเชิญต่อเลยค่ะเดินด้วยกันจับมือด้วยกันไปจนถึงสุดทางจนถึงทางตันแล้วอันนั้นจะเป็นอันนั้นถึงจะปล่อยมือต้องรอให้เป็นถึงจุดนั้นก่อนก็ผมว่าต้องกลับมาหารือกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปต่อกันได้อย่างไรถ้าจะปล่อยมือกันนั่นหมายความว่ามันไม่มีหนทางแล้วทุกฝ่ายก็จะเดินและมีความเห็นว่าจะเลือกทางเดินที่แตกต่างกันมันคงเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าผมว่าเรายังไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นโอเคน้องก็ถามดีนะใช่ได้ใช่ได้โอเคถ้าถึงต่างกันจริงๆสลับขั้วถ้าถึงต่างกันสลับขั้วค่ะไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธคุณภูมิธรรมกำลังตั้งโจทย์ให้สังคมช่วยๆกันคิดถ้ามาถึงทางตันเช่นพิธาถูกสอยก้าวไกลหมดตัวเล่นไม่มีนายกหมายถึงแคนดิเดตนายกไม่มีเช่นพิธาไม่ถูกสอยเคลื่อนไปสู่การโหวตในที่ประชุมโหวตกี่ที่กี่ที่ก็ไม่ผ่านเสียงสนับสนุนไม่พออ่ะโหวตกี่ทีกี่ทีก็ไม่ผ่านทุกรอบเลยสี่รอบห้ารอบก็ไม่ผ่านจะทำไงจะไปต่ออย่างไรมันก็ต้องคุยอ่ะจะทำให้การเมืองมันเกิดสุญญากาศจะทำให้การเมืองมันถึงทางตันและอะไรที่อยู่นอกเวทีนอกสภานอกระบบเข้ามายุ่งหรือให้พรรคการเมืองในระบบในสภาเนี่ยสุมหัวคุยกันจะเอากันอย่างไรจะสลายขั้วสลับขั้วไหมอะไรประมาณนั้นเหมือนตั้งประเด็นให้สังคมเนี่ยช่วยคิดมองไปข้างหน้าบริหารต่อมอารมณ์ล่วงหน้าไปพังๆก่อนใช่รับรู้ล่วงหน้าถ้าเกิดแบบนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นโอเค